สวัสดีครับทักทุนครับยินดีต้รับเข้าสู่รายการสรุปสถานการณ์เซ็ตอินเด็กซ์และการหวางกลยุทธ์ของหุ้นกลุ่มที่มีวอลุ่มเข้าผิดปกติครับประจําวันอังคารที่5กลกุมภาพันธ์ครับกับผมอาจารย์จิมจินนาะสินส่งเจ้าของแฟนเพจเล่นพื้นฐานอ่านเทคนิคและเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่อ e ีฟินสกูลครับสถานการณ์นะครับของเซ็ตอินเด็กในวันแรกของสัปดาห์ก็ประเดิมไปด้วยวอลุ่มที่ค่อนข้างจะ หดตัวนะครับหรือหายออกจากตลาดไปค่อนข้างจะเยอะนะไม่รู้ว่าเกี่ยวกับเทศกาลตรุษจีนไหมนะครับนะ่ะวันถ่ายวันไหว้วันเที่ยวนี่คนอาจจะรู้สึกว่าไม่ค่อยอยากจะมาเทรดนะครับเดี๋ยวกลัวจะต้องเทรดไปตลอดชีวิตหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับนะก็อาจจะออกไปเที่ยวกันนะครับออกไปจับจ่ายใช้สอยอะไรก็ไม่รู้นะครับนะแต่ว่าบอลรุ่มก็หายาไปเยอะจริงๆนะครับนะก็ ถ้าเป็นอย่างนี้จริงนะครับผู้นี้อาจจะเป็นสถานการณ์แบบนี้อีกทีหนึ่งเหมือนกันนะครับก็อาจจะเป็นการไซเวนในกรอบแคบแบในช่วงนี้นะแต่อย่างไรก็ตามครับผมเตือนนองทุนเอาไว้แล้วนะครับว่าถ้าใครจะ follow ในช่วงนี้ไม่ใช่จังหวะของการ follow แล้วนะครับนะเดี๋ยวรอรอบของการย่อตัวดีกว่าซึ่งคาดการณ์ว่าน่าจะใกล้ใกลนี้แล้วด้วยเหมือนกันนะครับงั้นออโอเคถึงแม้เราจะบอกว่า RSI นะครับแข็งแกร่งสุดในรอบ1ปีแต่ไม่ได้ไหมายความว่าทุกคนจะต้อง ตาม o o l o w นะครับรอจังหวะยอ่อนะครับนะเดี๋ยวรอดูเกณฑ์ขา,ขายของเราในรอบนี้แล้วก็รอเกณฑ์ซื้อใหม่ในรอบหน้าก็ได้นะครับนะก็จะได้เข้าทิต้นรอบกันไปนะครับสำหรับรอบนี้ก็ p r o f i ตกันขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับก็50กว่าจุดแล้วนะครับในรอบนี้นะอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูซิน,นิดหนึ่งครับว่า หนังสือนะครับที่แจกนะครับเล่มที่4 3 9ากับ40เนี่ยคือใครนะครับนะอันดับแรกก่อนนะครับคนที่ได้เล่ม2 7่สถึงสานะครับได้รับหนังสือวันที่4ถึง6กุมภาพันธ์นะครับก็คิดว่าน่าจะได้รับกันแล้วนะเพราะว่าผมได้รับไปแล้วด้วยนะครับในวันนี้นะครับนะส่วนคนที่ได้เล่มที่39ก็คือคนที่สอบถาม PM มาก็คือคุณสาโรจน์นะครับจากพระโขนงนะครับกรุงเทพนี่เองนะส่วน คนที่สอบถาม AOT หรือเล่นที่40นะครับนะก็ติดต่อได้แล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ส่งข้อมูลมาให้นะน่าจะเป็นดึกๆในวันนี้หรืออะไรก็ไม่รู้แต่ว่าเราจะรอถึงวันวันวันอังคารแล้วกันนะครับนะยังไงก็ติดต่อได้แล้วแหละเดี๋ยวรอข้อมูลจากมาว่าเป็นชื่ออะไรที่อยู่จะส่งไปที่ไหนนั่นเองนะครับนะก็ขอสแสดงความยินดีทั้ง2ท่านทั้งเซนที่39และ40ด้วยนะครับนะ เดี๋ยววันนี้เราจะับแจกเล่มที่41นะครับซึ่งจะอยู่ในหนังสือเล่มเดิมนะครับนาโมเมนตัมมาสเตอนะครับนะก็ถือเป็นหนังสือที่ดีอีกเล่มหนึ่งนะครับนะใครที่สายเทคนิคอนะครับควรจะต้องอ่านนะครับนะแต่ว่า ถ้าคุณเป็นสาย VI คุณอ่านก็ได้นะครับพราจริงๆก็ได้ความรู้อะไรที่มากมายเหมือนกันในเรื่องนี้นะเดี๋ยวนี้องค์ความรู้ทั้ง VI ทั้งเทคโนโลก็ไปด้วยกันเนาะก็ไปพร้อมๆกันไปด้วยกันนะกเนาะก็ไม่ต้องไปปิดกัน้นเอ้ยฉันไม่อยากรู้เรื่องของเทคโนโลหรือฉันไม่อยากรู้เรื่องของฟ u น d a เ e นท a ลนะครับก็พยายามศึกษาทั้งสองศาสตร์นะครับนะก็เป็นหนังสือที่เป็นหนังสือที่ดีอีกเล่มหนึ่งนะครับนะก็แนะนำนะครับนะก็วันนี้เราจะแจกเล่มที่41ใครได้เล่มนี้ไปก็ขอแสดงความยินด,ด เดี๋ยวเราไปดูชนิดหนึ่งแล้วกันว่าในเช้าวันที่4เนี่ยผมได้พูดอะไรเอาไว้บ้างครับนะส้าเรบวันจันทร์ที่4นะครับกุมภาพันธ์นะครับนะผมโพสไว้ตอน9โมง29นาทีนะครับโพสไว้ที่แฟนเพจของเล่นมือถ่านอ่านเทคนิคครับแล้วโพสไว้ที่ยูเอ่อต์ที่ครับแล้วโพสที่ออฟฟิเชียลไลน์นะครับแอคเซ็ตเต็มเพจแล้วก็โพสที่แฟนเพจของ e ีฟิสคูลนะครับสามที่นี้เท่านั้นนะครับนะการโพสตอน9โมง29นาทีนั่นแปลว่าผมจะไม่ทราบว่าตลาดจะเล่นฝั่งเขียวหรือว่าฝั่งแดงอะไรยัังงไนนนะะครรรบเเพพาาป็กกโสต์่อ ตลาดจะเปิด P o อเนาะปิดปกตินี้ที่16,57้าครับปิดดีอยู่ที่1 6 7 0แล้วปิดแยกที่1643วันนี้เป็นการมองขึ้นนะครับตัวเลข1657เป็นตัวเลขที่ราคาปิดสูงก่าราคาปิดของวันก่อนหน้าถือเป็นการมองขึ้นที่ทางขึ้นวันนี้ก็ถูกต้องนะครับนะส่วนในเรื่องของแนวรับแนวต้านนะครับนะก็ถือว่าไม่แม่นครับนะ1659ตัวนี้1657นะครับห่างกัน2จุดถือว่าไม่แม่นนะครับนะเรายอมไม่ได้แค่บวกลบ1นจุดเท่านั้นนะครับบ เราได้ในเรื่องเดียวคือในเรื่องของทิศทางนะครับนะแต่แน่นอนที่สุดอะการทางําไรนะครับนับประเด็นหลักคือทิศทางนะครับนะประเด็นที่2ก็คือในเรื่องของแนวรับแนวต้านนะครับนะว่าคุณจะไปแตะเทคชั่นบางอย่างที่แนวรับแนวต้านนั้นเพิ่มเติมไหมนะครับนะเพื่อเป็นการล็อกโปรฟิตหรือเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงอะไรก็ว่ากันไปนะครับนะก็งั้นแท้ทิศทางถูกโอเคนะถือว่าใช้ได้นะครับนะก็ตอนนี้เราก็ถือว่าเราได้โปรฟิตกันมาทั้งสิ้น51จุดนะครับจากที่แนะนําให้เข้าที่บริเวณ16 ศูนนะครับนะก็ย้อนกลับไปดูประมาณสัก10วันที่แล้วนะครับน้เวลาผมบอกให้ซื้อก็คือซื้อนะบอกขายก็คือขายนะครับเกณฑ์ซื้อเกณฑ์ขายชัดเจนไม่มีการบอกว่าเอ้ยน่าจะขึ้นเอ้ยน่าจะลงนะครับอ้าวได้ซื้อกันหรือยังอ้าวไม่ได้ขายกันเลยอะไรงนี้จะไม่มีในคอลัมน์นี้นะครับน้าแล้วเนี่ยนะครับเราบอกแล้วว่าโอเคซื้อก็คือซื้อที่ราคานี้นะครับนะแล้วก็ได้ Prof i t กันมาที่51จุดแล้วนะครับนะงั้นใครชอบคอลัมน์นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กกกกดด subscribe ให้้ันนนนนววยยบส่่เณฑ์ขาแออ เกซื้อเกมขายนจะบอกวันต่อวันนะังนั้นถ้าใครพลาดคอลัมน์นี้ก็คือตกรถนะครับนะหรืออาจจะติดดอยกันเลยทีเดียวนะครับนะก็อย่าลืมครับติดตามคอลัลน์นี้ทุกวันนะครับนะเอาละไปดูตัวที่เป็นฝั่งของตัว กราฟกันบ้างครับนะสำหรับในฝั่งของกราฟนะเดี๋ยวย้อนไปที่ตัวที่เป็นในนี่ก่อนนะครับนะตัวฟิวเจอร์ก่อนนะครับนี่นะครับฝั่งขวามือครับคือกราฟของฟิวเจอร์ฝั่งซ้ายมือคือกราฟของเซตอินเด็กซ์นะครับเดี๋ยวเรามาดูความหมายของมันแต่ละอันคืออะไรเนาะในฝั่งของฟิวเจอร์นะครับนะก็ถือว่าเป็นผู้เล่นแต่ละผู้เล่นนะครับยังคงมีมุมมองเหมือนเดิมนะครับตรงที่ว่ากองทุนนะครับ เส้นสีฟ้ามองขึ้นนะครับนะส่วนต่างชาติกับลายย่อยนะครับมองลงอยู่แล้วก็เป็นเเส้นสีสีแดงนี่คือต่างชาตินะส่วนสีส้มนี่คือลายย่อยนะครับก็ยังมองลงนะครับนะตอนนี้ผู้เล่นฟิวเจอร์มีกองทุนผู้เล่นเดียวนะครับที่กําไรนะครับก็ถือว่าตอนนี้เอาเปร์ฟอร์มสุดๆแต่ให้ระมัดระวังนะครับนะกองทุนมีพฤติกรรมอย่างหนึ่งคือไม่ชอบมีกําไรนานๆนะครับนะพอมีกําไรแปร๊บเดียวครับเขาก็จะขายทุบทิ้งลงมาทันทีมีกำไรแปร๊บเดียวทุบทิ้งเนี่ยเหมือนกันเนี่ย เด้งขึ้นมาเขากระทุบเด้งขึ <lại> ้นมาเขากระทุบเด้ง <otro> ข <sky> ึ้นมาเขากระทุบนะครับจังหวะนี้ก็เหมือนกันนะเด้งขึ้นมาประมาณ3วันแล้วมาดูว่ากองทุนจะทุบแถวแถวนี้หรือเปล่านะครับนะก็ต้องระมัดระวังสักนิดหนึ่งนะครับแต่เมื่อไรก็ตามนะครับที่ต่างชาตินะครับเปลี่ยนจากเส้นสีแดงเป็นเส้นสีเขียวนะครับนะสีแดงสีเขียวแสดงว่าต่างชาติมองขึ้นกองทุนมองขึ้นแล้วก็แล้วราคานะครับราคาฟิวเจอร์นะครับสูงกว่าราคาของเส้นด้านบนสุดหรือสูงกว่ากองทุนนั่นเองนะครับนะ เซตรอบนี้ก็จะรีบาวได้ไกลรีบาวรีบาวได้แรงนะครับนั้นตอนนี้สั้นๆง่ายๆสุดๆเลยนะครับอย่าให้ตัวฟิวเจอร์ลงมาปิดต่ำกว่า1090นะครับถ้าฟิวเจอร์ปิดต่ำกว่า1090นี่เรื่องใหญ่นะครับน่าจะมีการพักฐานเกิดขึ้นนะครับฟิวเจอร์ก็ดูยังไงครับก็ไปดูตัวที่เป็นซีรีส์นะครับ S50 S19 นะครับนะก็สามารถดูตัวเลขได้เลยนะครับ1090ครับเลยแค่หจุดเท่านั้นเองนะอย่าลงมาปิดต่ำกว่าตรงนี้นะครับนะ สำหรับตัวที่เป็นตัวหุ้นกันบ้างนะครับนะก็กราฟนี้บ่งบอกว่าหุ้นทุกตัวในตลาดนะครับแทนด้เซตอินเด็กหนึ่งตัวเนาะเราลบเทนนี่ออกไปแล้วกันนะจะได้ไม่ลายตานะครับหุ้นทุกตัวในตลาดนะครับแทนด้เซตอินเด็กหนึ่งตัวนะครับนะก็สีฟ้าคือกองทุนนะครับมองซื้อนะครับส่วนสีแดงคือต่างชาติขายนะครับนะตอนนี้ทั้ง2ผู้เล่นก็แฮปปี้ทั้งคู่นะครับนะกองทุนซื้อนะครับก็ราคาอยู่สูงกว่าต้นทุนนะครับถือว่ากําไรนะต่างชาติขายอยู่นะครับราคาอยู่ต่ำกว่าต้นเองก กลับมาซื้อรอบใหม่ก็ราคาที่ต่ําต่ําขึ้นนะครับนะต่ำลงเออเรียกว่าต่ําลงนะครับก็ถือว่ามีผลประโยชน์ดีทั้งคู่ทั้งกองทุนแล้วก็ต่างชาตินะครับนะก็ลองดูแล้วกันนะครับต้นทุนของกองทุนตอนนี้อยู่ที่1.6 1นึ่นะครับ1610น,นะครับนะเอ๊ะเราบอกว่าถ้ามันหลุด1,600ง้ท่าทางจะไม่ดีเนาะแต่จริงแล้วตัวเลขสัก1,610นะครับนะก็เป็นต้นทุนของกองทุนแล้วแหละนะแต่จริงแล้วเนี่ยถ้าเราถ้าเราตามกันมานานเนี่ยถ้าทุกคนจำกันได้นะครับเราพยายามเตือนทุกคนมาตลอดว่าเซ็นดีกเกิดเทคนิคอลรีบาวตั้งแต่วันนี้เลยนะครับนะวันที่7เดือนหนึ่งนะครับนะเราบอกเลยว่าเซ็นดีกเกิดเทคนิคอลรีบาวนะครับหลังจากที่เส้นสีขาวขึ้นมาอยู่ในเส้นสีเหลืืออองงแต่่จรริเาาซ้้ไปกนนนหะ ราซื้อมาแล้วครั้งหนึ่งตรงแถวเนี้ยนะครับครั้งหนึ่งเราก็ได้กําไรมาชุดหนึ่งตรงนี้นะครับแล้วเราก็ขายทิ้งมาแล้วก็มาซื้อคืนอีกทีหนึ่งแถวนี้นะครับเราก็ได้มา50จุดนตอนนี้นะครับนี่คือซีเควนที่เกิดขึ้นในช่วงตรงเนี้ยนะครับนะก็ลองร้อนไปดูในอดีตนะครับนะอ่ะอันนี้ก็พูดถึงเรื่องของการเกิดสัญญาณเทคนิคอลรีบาวตามด้วยทฤษฎีของ PE นะครับบวกลบ2 s t a n d a r d Deviation นะครับก็แสดงวิธีคิดให้แล้วนะครับก็ย้อนกลับไปดูเทป ในอดีตแล้วกันนะครับใครที่สนใจวิธีการคิดตัวนี้นะส่วนตัวที่เป็นเซตอินเด็กต์นะครับแบบส i m e Frame กันบ้างครับนะอันนี้คือภาพของเซตอินเด็กต์นะครับแบบ Time Frame ผมเอาไ้ใช้ดูภาพเล็กภาพกลางและภาพใหญ่นะครับนะก็ ระหว่างสัปดาห์ดูแค่2 timeframe พอคือ Day แล้วก็120นาทีนะสำหรับใน timeframe Day นะครับนะก็ตัวเลข1630นะครับเป็นตัวเลขที่มีนัยยะของรอบนี้นะครับในการที่จะบอกว่าเซตเด็กเนี่ยจะเข้าสู่การพักฐานในมุมของเซตนะครับนะในมุมของเซตรูปนี้นะแต่ในระหว่างนั้นจะมี Target อยู่ที่1670นะถึง1690แหละนะครับนะ1670ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจเพราะว่า1670นี่เป็นอะไรที่ ตัวเลขที่1 6 1 8นะครับของทรงเนี้ยนะครับก็ส่วนมากจะเป็นทาร์เก็ตที่คาดหวังได้นะครับนะของคลื่นชุดนี้นะครับนะหลังจากผ่าน100%เนี่ยก็จะไปฮิตเลเวลถัดไปที่1 6 6 8งั้น167 16 6หรือ1670นะครับนะก็เป็นอะไรที่คาดหวังได้นะเขาว่าคาดหวังแปลว่าโอกาสที่จะขึ้นไปชนนะแต่ถ้าถ่าวมไม่ชนได้ไหมก็ไม่ชนก็ได้นะครับนงั้นก็แค่เราดูว่าเออเนี่ย next ถัดไปคือ1670นั่นเองนะครับนะ สำหรับตัวใน timeframe 120ันาทีก็จะเห็นว่าตัวนี้ค่อนข้างเป็นพระเอกเลยในช่วงหลายๆสัปดาห์หรืออาจจะเป็นเดือนเลยตั้งแต่เราใช้เทคนิคของการตีฟิโบรอบนี้ลงมาแล้วก็ขยับกรอบตัวนี้ขึ้นลงจาได้ใช่ไหมครับนะมันไหลขึ้นมาจนกระทั่งถึงกรอบตรงนี้แล้วนะครับนะก็สังเกตดูว่าวันนี้ยมันก็ขึ้นชนที่กรอบเลเวลด้านบนนี่แหละนะครับนะแล้วก็ย่อลงมาในทันทีเลยนะครับนะเป็นการขึ้นฮิต แนวต้านนะครับครั้งแรกนะครับนะของทรงนี้ที่ผมบอกนะครับนะแล้วก็สถานี้ก็เป็นอะไรที่ไม่หมูนะครับนะถึงขึ้นไปได้ก็จะอยู่ที่1670นั่นเองงั้นกรอบแนวต้านอยู่ที่เท่าไหร่ครับ1 6 6 0งหถึงหนึ่ตรงนี้นะครับนะก็เป็นอะไรที่น่าสนใจหรือน่า,นาอาจจะเป็นดอลลาสจะทำเป็นกรอบสุดท้ายแล้วนะครับก็ด้านบนไม่มีแล้วนะครับนะลองดูแล้วกันว่ามันขึ้นไปตรงนี้แล้วมันจะพักฐานไหมนะครับถือว่าตรงนี้บอกว่าน่าจะเป็นจังหวะ จังหวะโอกาสของการที่จะเกิดของการพักฐานแหละนะครับนะงั้นก็ที่เตือนกันมาตลอดนะเตือนเตือนมากกว่า2เทปนะครับนะเตือนมาให้รวังระวังการพักฐานงั้นเอ่อจริงๆแล้วใครจะมา follow แถวนี้ผมผมไม่เห็นด้วยนะครับนะไม่เห็นด้วยที่คุณจะมา follow ไล่แถวนี้จังหวะนี้เป็นจังหวะที่เรียกว่าคุณต้องหาหุ้นที่จะพักเตรียมจะพักเตรียมจะช็อตเตรียมอย่างนี้มากกว่านะครับนะซึ่งเดี๋ยวไปรอดูจังหวะแล้วเดี๋ยวเกณฑ์เกณฑ์ซื้อรอบหน้ามาค่อย ค,ค่อยว่ากันกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าตอนนี้เป็นจังหวัดที่พรีแพร์นะครับเตรียมตัวที่จะพักฐานนะครับนะก็เตือนกันมาตลอดนะครับน่าจะ2อสามเทปนี้ก็ยังเตือนอีกเทปหนึ่งนะครับเราแต่เราก็ถ้ามันขึ้นไปได้เราก็โอเคนะเราก็กําไรอยู่แล้วนะครับนะแล้วก็เวลามีกำไรคุณก็ทยอยปิดบ้างทยอยปิดบ้างน,นะครับนะพอถึงจุดที่คุณคิดว่ามันจะจบรอบแล้วกนะ็ ทยอยปิดแต่ไม่ใช่ปิดหมดล้วนนะมันต้องมีเหลือติดมือไว้บ้างบางส่วนนะครับเพราะเราไม่รู้หรอมันจะไปได้ไกลแค่ไหนแล้วก็กทุทาก็ต้องมีเหลือติดมือไว้บ้างนะครับนะาแล้วเดี๋ยวพอจังหวะเกณฑ์ขายมาก็โอเคสวิต์เลยนะครับนะเปลี่ยนจากลองเป็นช็อตเลย,เลยก็ว่ากันไปนะครับนะก็อันนี้ก็เป็นหลักการเล่นนะครับเป็นจุดเทคนิคผสมเทรนด์นะครับนะเกณฑ์ซื้อรูปแบบใหม่ที่ผมบอกนักทุนเอาไว้ว่าหลังจากนี้ไปแล้วน่าจะเป็นต่อเนื่องไปอีก หลายปีเลยแหละนะครับจนกระทั่งจนเกิดวิกฤต์ะนะครับนะจนเกิดวิกฤตรอบจบรอบนี้นะครับงั้นเกณฑ์ซื้อที่เป็นรีวอซ็อกผสมเทรนนะครับจะเป็นจะเป็นอะไรที่มาแรงในช่วงนี้แล้วผมเชื่อว่าเดี๋ยวต่อไปจะมีอาจารย์คนอื่นหรือว่าท่านอื่นจะเริ่มพูดถึงเรื่องของสัญญาณรีวอซ็อกสัญญาณกลับตัวอย่างเงี้ยบ่อยมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่า เทรนด์มันจะไม่ใช่ในช่วงนี้ละมันเป็นปลายๆขึ้นของชุดใหญ่แล้วนะครับตอนนี้คนจะเล่นก็คือต้องเล่นจังหวะกลับตัวเท่านั้นแล้วก็มีริสก r รีบอทคุ้นข้างคุ้มค่าแล้วก็ต้องเล่นฝั่งชอ็อตให้เป็นด้วยแปลว่าถ้าคุณกลับตัวไม่สําเร็จคุณต้องชอ็อตซ้ําทันทีอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบการเล่นในช่วงจากนี้ไปผมเชื่อว,ว่านะประมาณสักกินเวลาอีกหลายปีเลยแหละนะจนกว่าจะจบรอบคอ l l เ c กทีฟตรงนี้แต่ว่าการจะจบรอบคอรเรกทีฟยังที่ผมบอกนะเด็กหลายคนกำลังสามเอ้ยอาจาร,ร,ออานะรับ ถ้าเป็นขึ้นชุดใหญ่จริงๆนะครับดูเทปของวันก่อนหน้านะครับอธิบายไว้แล้วเดี๋ยวจะมีขึ้น5ชุดหนึงนะครับซึ่งขึ้น5นะครับจะเอ่อจะมีนิวไฮหรือไม่มี New High ก็ได้นะครับนีะคราวน,นี้ณตอนนี้ถ้าสมมุติว่ามันเป็นขึ้น4เข้าขึ้น5้นะครับนักงทุนก็ต้อง พิจารณาแล้วว่าเอ้ยขึ้น5เราคาดหวังอะไรกับมันมากไม่ได้นิวหว่าแล้วไม่ใช่ไปซัดถ้าเต็มเหนียวนะครับนะแต่ถ้ามีนิวไฮก็โอเคก็แฮปปี้นะเราก็เล่นกันวางเงินให้ดีๆนะถ้ามีก็ดีนะครับไม่มีเราก็เรามาระวังไว้แต่ขอรู้มันคือเฟสท้ายๆแล้วก่อนถ้าจบเฟสห้าจบขึ้น5ปุ๊บก็จะเข้าสู่เฟสของการพักฐานอย่างจริงจังอันนี้กินเวลาน่าจะหลายปีอยู่เหมือนกันนะครับนะเพราะว่าเป็น A.B.C. ของชุดใหญ่นะครับน,ะน่าจะหลายปีเลยแหละนะครับนะงั้นเซตจากนี้ไปไม่ง ง่ายนะนะต้องเตือนกันไว้ด้วยนะครับนะอ่ะโอเคครับไปเข้าเอาเอาแนวรับแนวต้านที่เกิดขึ้นใน4ี่ไทม์เฟรมนะครับไปเขียนให้อยู่ในรูปแบบ 2มิติกันเลยนะครับนี่แหละคือราคาปัจจุบันนะครับ1653กนะครับนะก็ตัวเลข1 6 4 0งหกสนถึงเนะครับนะ่ยเป็นตัวเลขที่บ่งบอกได้ว่าถ้าหลุดตรงนี้ปุ๊บจะเข้าสู่การพักฐานเนาะแต่คราวนี้แนวต้านนะครับหรืออีกอันหนึ่งที่คาดหวังได้ก็คือ1670จําได้ใช่ไหมครับทีการคิดยังไงเนาะก็เอ่อให้ดูแล้วกันมันอัพไซด์มันค่อนข้างจะเหลือน้อยแล้วนะครับนะส่วนด้าน,นล่างนี้ก็คือหลุดปุ๊บยืนยันแน่นอนพักฐานพักฐานไปไหนล่ะไปกก่อนนเวแรระครับ การพักฐานองขึ้นเนี่ยจะเป็นการพักฐานที่คนเนี่ยจะเริ่มสนใจแล้วแหละว่ามันจะลงลึกหรือไม่ลึกนะครับถ้ามันลงไม่ลึกนะครับโอเคแสดงเป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้ามันลงลึกแล้วมันท New ํานิวโลใหม่อันนี้แสดงว่าเตรียมเละก,กันอีกรอบหนึ่งนะครับนะก็ ตัวที่บอกว่าจะจบสิ้นสุดที่นิ่ขอลีบ่าวคือตรงนี้แหละนะครับที่จะบอกว่าเตรียมตัวเล็กกันอีกรอบหนึ่งก็คือตรงนี้นะครับหนึ่งห้าแปดห้าหนึ่งห้าเจ็ดห้านั่นเองงั้นตอนนี้สั้นๆง่ายๆสุดๆเลยนะครับเซตนะครับนะ่ะยังมีมุมมองที่จะขึ้นไปทดสอบหนึ่งหกเจ็ดศูนย์ได้อยู่นะครับนะยังไม่ตัดตรงนี้ขึ้นไปนะครับแต่ระมัดระวังว่าหลุดหนึ่งหกสศูนย์หนึ่งหกสามศูนย์เตรียมตัวเข้าสู่การพักฐานได้เลยครับนะ่ะโอเคอันนี้ก็ต้องสรุปสั้นๆง่ายๆแบบนี้เนาะ ไปดูตัวที่เป็นหุ้นฮอตและหุ้นที่มีการเคลื่อนไหวผิดปกติกันบ้างครับประจำวันที่4กุมภาพันธ์ครับจัดอันดับโดยสำนักข่าวเฟนัน์นไทยนะครับหุ้นฮอตได้แก่ครับเซเป้ครับฟื้นตัวแรงแต่ระวังค่าจะจ่ายภาษีอาจเพิ่มขึ้นนะครับ STPNI นะครับลุ้นโครงการใหญ่เติมพอร์ตครับ ดันปีนี้พลิกกำไรแต่ระวัง Q4 ปี61ยังขาดทุนอยู่นะครับนะอันนี้เป็นสำนวนของสำนักข่าวอิฟแนนท์ไทยนะครับอยากอ่านข่าวเพิ่มเติมเข้าไปที่เว็บไซต์อิฟแนนท์ไทยค้นหาข่าวได้เลยนะเดี๋ยวนี้อิฟแนนท์ไทยก็เขียนข่าวเหมือนนักวิเคราะห์ขึ้นเรื่อยๆนะครับนะก็จะมีทั้งมุมมองข่าวดีแล้วก็มีแต่ให้นิดหนึ่งนะครับนะมีมุมมองก็ต้องระมัดระวังอนะก็โอเคลาเป็นเรื่องปกตินะครับนะนเวลาเราเขียนเราจะฟันธงไม่ได้นะครับนะก็ ก็ต้องให้เห็นแฟกซ์ทั้งข้อดีแล้วก็ต้องสิ่งต้องคอนเซิร์นระมัดระวังนะที่เหลือนักทุนก็ต้องตัดสินใจด้วยตัวนักทุนเองนะครับนะอันนี้ก็เป็นปกติในการเขียนข่าวอยู่แล้วนะครับนะก็จะมีเงี้ยแต่แต่อะไรเงี้ยนะครับนะให้เรารู้เอาไว้นะครับส่วนหุ้นที่มีการเคลื่อนไหวผิดปกติกันบ้างครับได้แก่ CPT Drive ฟแอมพ์พาครับวอลุ่มเข้านะครับ7.79เท่าครับเวลาดูดูงี้ครับวอลุ่มเทรดวันจันทร์วันเดียวครับ ขออภัยครับวอลุ่มเทรดวันจันทร์วันเดียวครับอยู่ที่121ล้านหุ้นนะครับขณะที่5วันที่ผ่านมาเทรดกันอยู่เพียงแค่15.5ล้านหุ้นเท่านั้นเองพูดง่ายๆคือวอลุ่มเทรดวันจันทร์วันเดียวคิดเป็น7.79เท่าของวอลุ่มเฉลี่ยในรอบ5วันที่ผ่านมาครับบวกไปทั้งสิ้น14.29เปอร์เซ็นค BG นะครับนะ BG Container นะครับนะของเครือบางกอก์ก๊าสนะครับนะก็วอลุ่มเข้าเหมือนกันครับ4.18เท่าครับผมนะก็ บวกไปทั้งสิ้น4.31%ครับแมตตาคอร์ปอเรชันครับวอลุ่มเข้าเหมือนกันครับ3.79เท่าครับบวกไป15.84%ครับ b c World ช่อง3นะครับวอลุ่มเข้าครับ6.25เท่าบวกไป9.65%แล้วก็ NER ครับ North East Rubber นะครับวอลุ่มเข้าเหมือนกัน3.0เท่าบวกไป7.92%ครับอันนี้ก็เป็นฝั่งที่มาจากทาง E-Finance ไทยนะครับหุ้นฮอตและหุ้นที่มีการเคลื่อนไหวผิดปกตินะอันนี้ไปดูฝั่งที่เป็น น้องทูลรีเควสกันมาบ้างครับวันนี้ก็แจกเล่มที่41นะครับนะในเรื่องที่ชื่อว่าหนังสือที่ชื่อว่าโมเมนตัมมาสเตอร์นะครับนะก็นี่ก็คือ,อรายชื่อคนที่สอบถามเข้ามาวันนี้ก็ค่อนข้างเยอะนะครับประมาณ250คนได้นะครับนะแต่ผู้โชคดีจะมีเพียงแค่หนึ่งเท่านั้นนะครับนะสำหรับใครที่มีหนังสือเล่มน,นี้อยู่แล้วแล้วดันโชคดีนะเราใช้ดันโชคดีนะครับนะผมก็ กูสามารถที่จะเปลี่ยนเล่มได้นะว่าให้มีอยู่แล้วอาจารย์ขอเปลี่ยนเล่มได้ไหมก็ยินดีจะเปลี่ยนเล่มให้นะครับเอาราคาที่ใกล้เคียงกันหรือถ้ามันไม่มีก็ราคาสูงก็ได้นะครับอาจารย์ก็ยินดีเนี่ยอย่าให้เกิน500บาทนะครับนะก็จะจัดส่งให้ถึงบ้านเลยเช่นเดียวกันนะครับคราวนี้ถ้าคุณอยากได้เล่มนี้นะครับนะก็ไม่ยากเลยนะครับนะก็ไลฟ์ที่คุณกำลังดูอยู่เนี่ยนะครับเทปเนี่ยนะครับคุณเลื่อนลงมาด้านล่างมันจะมีคอมเมนต์อยู่ใช่ไหมคุณ สอบถามหุ้นเข้ามานะครับหตัวหุ้นอะไรก็ได้นะครับจากนั้นไม่พอครับเมื่อคุณพิมพ์ถามผู้เสร็จแล้วนะครับคุณเลื่อนขึ้นไปด้านบนสุดนะครับจะมีคอมเมนต์ของผมอยู่นะคุณคลิกเข้าไปในคอมเมนต์ของผมครับมันจะมีลิงก์ให้คุณกรอกคุณเข้าไปกรอกในลิงก์ด้วยแปลว่าคุณร่วมสนุกเรียบร้อยแล้วนะครับก็มาจับแจกกันวันต่อวันอย่างนี้นะครับก็วันนี้จากเรื่องที่สี็ครับพร้อมใครจะเป็นคนได้ไปไปดู5คนแคนดิเดตที่จะเข้ามา ในวันนี้ครับได้แก่ได้แกได้แกนะครับในความที่คนถามมาเยอะนะครับงั้นผมจะแรนดอมเลยนะครับคนที่หนึ่งเข้าไปคือ LHFG ครับโพสจาก YouTube ครับนะเบอร์โทรศัพท์ครับ9514ครับนะคนที่2ครับ PSL ครับ p i c h e s h i p p i n g นะครับ ยูทูบเหมือนกันครับ0892นะครับคนต่อไป KPP ครับผมนะ u t u b e เหมือนกันครับ2180ครับคนต่อไปครับ JWD ครับนะ เจดบุรีโลจิสติกนะครับ YouTube นะครับ9304นสครับคนสุดท้ายนะครับ s p r c ครับนะ Star Petroleum r e f i n i น g นะครับ YouTube เหมือนกันครับ0 9 1ย์ครับผมนะโอเคเดี๋ยว5คนนี้จะมี1ท่านนะครับที่ได้รางวัลไปนะครับคนที่3จะเป็นคนได้รางวัลครับรนดอมกันเลยคนที่3นะครับนะ อไม่เอาดีกว่า,าคนที่4ดีกว่านะวันนี้วันไหววันตุดจีนคนที่4จะเป็นคนได้รางวัลไปนะฝั่งชั้น F9 ครับคนที่1ครับไม่ได้นะครับคนที่2ครับโอ้โหกลับมาที่คนเดิมนะครับนะคนที่3ามครับ PSL นะครับนะคนที่4จะเป็นคนได้รางวัลเนานะ l h f g โอ้โหไม่น่าเชื่อนะครับนะหลันดอมเจอคนนี้ ถึง3ครั้งนะครับใน4ครั้งตนะัองบอกไม่ธรรมดาจริงๆนะครับนะก็โอเคขอแสดงความยินดีด้วยนะครับนะกับคนที่สอบถาม L H F G มานะครับนะเดี๋ยวผมไปตรวจสอบว่าคุณทำถูกต้องกติกาไหมนะครับคุณโพสถามจริงหรือเปล่านะครับคุณไม่ได้โพสที TT ในวันเดียวใช่ไหมถ้าค,คุณทำถูกต้องกติกาก็คือผมโทรหาคุณนะครับแล้วก็เตรียมรับรางวัลน,นี้จะส่งถึงบ้านได้เลยนะครับนะอ่ะโอเคครับ <c oughs> ไปวางกลยุทธ์พร้อมกันเลยครับนะ ในการวางกลยุทธ์นะครับติดตามคอลัมน์นี้กันมานานนะครับ1ปีกว่าแล้วนะครับเราใช้หน้าจอนี้ในการวางกลยุทธ์ครับหน้าจอนี้จะประกอบไปด้วย price ครับ v o l u ุ e มครับผมจะไม่ใส่อินดิเคเตอร์ใดๆทั้งสิ้นเข้ามาในหน้าจอนี้นะครับเพราะว่าอินดิเคเตอร์นั้นสามารถชี้นําทิศทางได้ครับแล้วการชี้นําทิศทางนั้นก็มีทั้งถูกแล้วก็มีทั้งผิดครับนักลงทุนที่เป็นสายอินดิเคเตอร์ต้องเข้าใจและยอมรับในเงื่อนไขนั้นๆนะครับแต่ด้วยความที่ เจตนาลมของอลัมน์นี้ไม่ต้องการชี้นําทิศทางดังนั้นแล้วเนี่ยนักลงทุนจะเห็นเพียงแค่ price ครับ volume ครับแนวรับอยู่ตรงไหนแนวต้านอยู่ตรงไหนครับจุด exit คิดยังไงครับเราก็ target price ครับวัดยังไงครับราคาปัจจุบันนีมันน่าเล่นหรือมันไม่น่าเล่นครับและเมื่อนักลงทุนนะครับตัดสินใจที่จะเข้าไปลงทุนมันแล้วนักลงทุนจะต้องยอมรับถึงผลการกระทำนั้นด้วยตนเองทั้งสิ้นครับเมื่อเข้าใจและยอมรับถึงเจตนาลมของอลัมน์นี้แล้วเราไปดูหุ้นตัวแรกกันได้เลยครับแซ่เป้ ฝั่งขวามือตรงนี้เป็นหุ้นที่มีการทํามาตลอดในช่วงหนึ่งปีกว่าๆนะตนัวไหนทำแล้วจะไม่ทำสามยกเว้นกลยุทธ์เปลี่ยนเช่นเป็นภาพขาขึ้นเป็นขาลงเป็นขาลงเป็นภาพข,า,า,พข,า,า,พขาขึ้นเราจึงปรับกันครั้งหนึ่งนะครับแซปเป้ก็ต้องถือว่าเด้งขึ้นมาได้ค่อนข้างแรงแล้วก็ไกลามากๆด้วยนะครับนะจริงตรงนี้ขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะครับของเดิมก็สวยอยู่แล้วนะขอปรับนิดหนึ่งนะครับนะ 100%นตะตรงนี้เนาะอืม <c oughs> อันเมื่อกี้ก็สวยนะครับนะแต่คิดว่าอันนี้สวยกว่านะครับนะโอเคทำไมถึงรู้ว่าน,นี้สวยกว่านะครับเหตุผลเพราะว่าเมื่อกี้นะครับเราเราสังเกตดูว่ามันการเด้งขึ้นมาแรงๆมันเกิดเด้งบนแนวแนวรับที่ ไม่ค่อยมีระยะเท่าไหร่123.6%ยี่สิบสาจุดหกเปอร์เซ็นต์นะครับนะเหตุการณ์จะเกิดอย่างนี้ค่อนข้างจะน้อยนะครับงั้นเป็นไม่ได้ว่าเปโอกาสที่เราจะตีพลาดน,นะครับมีสูงนะครับแล้วก็ลองย้อนดูถ้าสมมติว่ามุมแรกมาใช้ก็มุมที่2นี่แหละใช่นะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นการตีมุมที่2นะครับมุม2กระชัดไปสวยเวอร์กว่าสังเกตด้วยดีครับตรงตำแหน่งเนี้ยนะครับหลังจากที่มันหลุดตำแหน่ง B ลงมาสังเกตไหมมันลงมาครั้งแรกมันขึ้นมาทดสอบนะจากแนวต้านเดิมกลายเป็นสถทีจากแนวรับเดิมกลายเป็นแนวต้านนะครับนะเรรียยกวว่่่าััันนนลงปบบแแ้็พจอู เด้งขึ้นมาแล้วก็หลุดอีกทีนะครับนะแต่การเด้งรอบนเนี้ยสังเกตดูว่ามันกลับขึ้นมานะครับอย่างเงี้ยโอกาสที่จะโอกาสที่จะเกิดสัญญาณกลับตัวสําเร็จก็ถือว่ามีไหมก็มีนะครับนะเ,เพราะว่าแนวตําแหน่ง16บาท70ตังค์หรือ16บาทส0ตังค์เนี่ยเป็นอะไรที่ไม่ควรจะผ่านขึ้นมาได้ง่ายๆแต่ว่าสังเกตดูเขาผ่านขึ้นมาได้ค่อนข้างแรงนะครับงั้นชัดๆง่ายๆเลยครับ16บาท70คือแนวรับของรอบนี้นะครับที่ห้ามหลุดนะครับที่ห้ามหลุดนะครับนะก็ ดูสักนิดหนึ่งนะครับนะสิบหกบาทเจ็ดสิบเนาะอืมสิบหกบาทเจ็ดสิบครับนะอย่ากลับมาปิดต่ำกว่าตรงนี้นะครับสำหรับแซปเป้นะครับนะก็ยอดได้ก็อยู่แถวแยวเนี้ยแหละนะครับสิบหกบาทเจ็ดสิบนะครับนะคือความเสี่ยงครับนะ ตัวต่อไปครับ STPNI ครับ <c oughs> อืงตน้องเปลี่ยนนะครับต้องเปลี่ยนกลยุทธ์ใหม่นะครับ,เ,รรบเพราะว่ามันกลับมาต่ำกว่าตำแหน่ง C แล้วนะครับนะไม่ได้ดูตัวนี้มานานพอสมควรนะครับนะถือว่าปรับปรับใหมล่ละนะครับนะ โอ้ยลงเป็นทุ้นที่ลงมายาวนานจริงๆนะครับนะลงมานานแล้วลงมาลึกด้วยนะครับนะอือือนะโอ ลงมานานแล้วลงมาลึกด้วยนะครับตรงนี้ไม่ใช่เนาะอืมโอเคครับที่น่าสนใจคือวอลลุ่มเนาะช่วงหลังวอลลุ่มก็ค่อนข้างแน่นดีมกันเนาะ อ่ะนั่งทุนดูโซนนี้แล้วกันนะครับนะโซนนี้คือโซนแนวรับนะครับนะไม่ต้องใช้ฟีโบอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับใช้ในมุมของทฤษฎีของดาวอย่างเดียวเลยนะครับนะก็ โลแถวๆนี้นะครับคู่นี้นะครับเป็นโซนที่มีการแอคชั่นกับรีแอคชั่นค่อนข้างทีนะครับงั้นมันจะเป็นแนวรับะต้านได้ค่อนข้างดีนะครับก็โดยรวมๆหลุดมาแล้วไม่ควรจะกลับขึ้นไปได้โดยง่ายนะครับหลุดมาแล้วพรวดนะครับกลับขึ้นไปครั้งแรกไม่ผ่านลงมาอีกทีครั้งที่2ก็เหมือนทั้งท่าจะไม่ผ่านอีกแล้วอ่ะอยู่ก็ผ่านด้วยซะนั้นนะครับงั้นตอบง่ายๆครับ4บาท28ตังค์ถึง4บาท16ตังค์อันนี้คือแนวรับหรือความเสี่ยงของคุ้นตัวนี้บบ STPI 4 4าาทท28ถึง 8ตัง1ิ1แตัางแถวนี้เนาะ CPT ครับ <c oughs> CPT นะครับนะ CPT Drive and Power นะครับก็ลงมาฮิตแนวรับที่800%ร้นตะตอนนี้นะครับแล้วก็รับอยู่เด้งนมาด้วยนะครับตอนนี้ก็ขึ้นมาที่แนวต้านถัดไปแล้วนะครับ700%ถึง 6 6ร้อยหิบแเปอร์เซ็นต์นะครับก็พยายามจะเนี่ยวิ่งตามวงกลมที่บอกไปนะครับนะหลักๆง่ายๆสัน้นๆนะตอนนี้นะครับ92ตังค์นะครับอย่าลงกลับมาปิดตคำกว่าตรงนี้ครับสำหรับ CBT Drive Empower นะครับ92ตังค์เนาะ BG ครับนะ BG Container Glass นะครับนะก็ตัวนี้เราให้ไว้เป็นอ๋อโอเคนะโซนคู่นี้ทะลุขึ้นไปแล้วนะครับงั้นก็โซน next ถัดไปนะ นี้ยัง project โอ้ถือว่าดีนะฮะถือว่าดีนะฮะสวยงามด้วยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับนะอืมดีฮะโลนี้ผ่านได้โซนนี้นะครับทำท่าแข่งขันก็ยังผ่านได้อีกนะครับนะโอ้โหงั้นก็ผ่านขึ้นไปได้เรื่อยๆเลยเนาะรีมูฟออกไปครับนะ เป็นอะไรที่น่าจับตามองนะสำหรับหุ้นตัวนี้นะครับนะแต่บอลุ่มเสียงเดียววอลุ่มน้อยไปหน่อยแต่ราคาก็ค่อนข้างจะแบบไซด์เวัพไปเรื่อยๆนะครับนะตรงนี้ครับเห็นโซนราคาตรงแถวนี้ไม่เอ่ยนะครับนะอันนี้คือโซนแนวรับแรกหลังจากที่เบรกเอาขึ้นไปนะครับตรงนี้จะเป็นสัญญาณาตรงนี้เนาะเบรกขึ้นมาเสร็จปุ๊บ พอเบรกเฉยได้คู่นี้จะกลายเป็นคู่แนวรับนะครับคู่เหลืองแดงนี้จะกลายเป็นคู่แนวรับนะครับนะก็อยู่ที่บริเวณ11บาท30ถึง11บาท10ตังค์แหละอันนี้คือแนวรับนะครับนะก็สั้นๆนะครับมี มีตัวแนวต้านที่จะพยายามจะขึ้นไปทดสอบคือ12บาท30าทตังค์ณตอนนี้นะครับหรือ161.8นะครับนะก็ถ้าทะลุขึ้นไปได้ก็จะอาจจะได้เห็นตําแหน่งไฮที่ยังไม่เคยถึงเลยในอดีตเลยนะครับตั้งแต่ตอนวันที่เข้า IPO เข้ามาเนอะกอนันนั้น12บาท30เนี่ยจะเป็นตัวที่บอกว่าเฮ้ยตอนนี้แหละหุ้นตัวนี้จะฟื้นละนะครับยังมีระยะนะครับนะก็ต้องดูแนวต้านถัดไป12บาท30เนาะว่าจะสามารถทะลุขึ้นไปได้ไหมทะลุขึ้นไปได้ปุ๊บโอกาสที่หุ้น,นะทํา นิวไฮหรือทำอทำไฮของหุ้นตัวนี้ค่อนข้างจะสูงเหมือนกันนะครับสำหรับ BG Container Glass เนาะ Meta c o r p o r a t i o นครับอืมนะตัวนี้ก็เราให้กรอบไซด์เวย์ไม่ใช่กรอบไซด์เวย์กรอบพักฐานในะอยู่แถวโซนเนี้ยนะครับนะก็ถือว่าใช้ได้นะครับนะร้อยหกสิบเอ็ดจุดแปดเนี่ยนะครับที่มันพักฐานลงมานะครับนะมันพูดง่ายคืออาจจะเห็นหางแฉลบแฉลบมาบ้างอะ่ะ แต่มันก็ไม่เคยปิดต่ากว่าตัวเลขเนี้ยนะครับนะสังเกตดูมันหางฉลับฉลับ,ฉล,บฉลับลงมานะครับนี่ก็หางพรวดกลับขึ้นใหม่ๆนะครับนี่ก็กลับขึ้นใหม่ๆงั้นตรงโซนแนวรับที่ผมให้ไว้บริเวณ1บาท90นะครับก็ถือว่าเป็นแนวรับที่ใช้ได้ของรอบนี้นะครับแล้วก็รับอยู่ขึ้นไปได้นะตรงนี้เนาะคราวนี้ก็วันนี้ปิดเต็มเหนี่ยนะวเลยนะครับนะพรวดเลยนะเต็มแท่งเลยนะครับนี่ก็เป็นสัญญ,ญาณ bullish นะครับอาจจะของเป็นของโอเคนะครับนะอย่างนี้ต้องตีอย่างนี้แล้วทุกคนเปลี่ยนใหม่ครับ อย่างนี้ไปได้เลยนะครับนะหางมันยาวสักนิดหนึ่งสำหรับพุ่นตัวนี้นะครับนะไม่ได้ยาวเนี่ยวเยอะด้วยนะครับนะงั้นแนวต้านของความบูลลิสของแท่งเขียวๆย,ยาวเนี่ยนะครับก็จะอยู่ที่บริเวณแนวแรก2บาท2บาท44ตังค์นะครับถึง2บาท36ตังค์อันนี้คือโซนแนวต้านโซนแรกนะครับนะถัดไปก็จะเป็นเส้นเดียวๆเ,เลย2บาท70นะครับนะ ตัวนี้ค่อนข้างจะเสี่ยงพอสมควรนะครับถ้าคุณไม่มีของแต่แรกก็ถือว่าเสี่ยงนะครับเสี่ยงมากมากนะครับเสี่ยงมากมากสำหรับตัวนี้นะเพราะว่าเข้าใกล้แนวต้านแล้วสำหรับ2บาท40ถึง2บาท44ตรงนี้นะสำหรับแนวะต,นะต,ต้านของเมตาคอร์ปอเรชันเนาะ b ีซีเวิครับช่อง3เป็นยังไงกันบ้างนะวันนี้บวกขึ้นมาทั้งสิน้น9%คอร์นโอ้นะก็ถือว่าเป็นหุ้นที่ และกาดในอดีตค่อนข้างมากนะครับนะก็ลงมาถึงแนวรับที่ให้ไว้เลยนะ4บาท70บนะครับนะโอ้ oh, นะครับนะแล้วก็ด้านบนอยู่ที่บริเวณเท่าไรอะ่ะโซนเนี้ยนะครับนะหบาท50นะครับนะตอนนี้ก็เบรกขึ้นมากรอบนี้ได้แล้วนะครับนะก็อาจจะเห็นแนวต้านด้านบนคู่นี้นะครับนะเพราะว่ามันค่อนข้างจะโล่งนะมันไม่มีอะไรแบบขวางเลยนะก็โซนเนี้ยเดี๋ยวก่อนดูก่อนมันเท่ากันไหมเนี่ย น,นนี่คือโซนแนวรับแล้วเนาะผ่านขึ้นมาได้แลนะ้วเนาะอันนี้ก็เป็นโซนแนวต้านเนาะโอเคค่อนข้างจะก,กว้างนะนะทรงมันก็เป็นทรงที่ดูยากกันนะเพราะว่าเห็นไหมครับลงมาถึงปุ๊บยอนี่เดียวดีขึ้นต่อเลยนะครับนะตี projection ขาขึ้นเล็กๆแซมได้นะครับเปลี่ยนเป็นสีเปลี่ยนเป็นสีเขียวมีไหมอ่ะโอเค สีเขียวนี่คือเป็นฝั่ง projection ในขาขึ้นนะครับนะงั้นทรงนี้จะมีแนวต้านถัดไปที่บริเวณ6บาท55ตังค์แหละเป็น first แหละนะครับถัดไปก็จะอยู่ในกรอบนี้เหมือนกันนะครับนะอ๋อตรงนี้เกิดเกิด agreement level ด้วยนะครับคู่นี้เลยนะครับนะคู่นี้จะมีสีเหลืองกับสีแดงทับซ้อนกันอยู่นะครับนะเป็น f i b o นะครับภาพขาลงกับภาพขาขึ้นนะครับมาทับซ้อนกันนะงั้นแล้วเนี่ยหลังจากผ่าน6บาท 6 9บาทนั่นตรงนี้นะครับไม่ใช่สิครับขออภัยครับเอ่อ6.55าตังค์นะครับนะก็จะขึ้นไปฮิตเลเวลด้านบนแถวด้านบนนี่เลยเนาะ6 9บาทตังค์ next ถัดไปก็อยู่ที่7.40บาท 40, อะไรก็ว่าไปนะครับแต่ง่ายๆสั้สนๆน,น,นะครับ6 5บาทตังค์นี่คือแนวต้านแรกของทรงนี้นะครับนะสั้นๆห้ามหลุดเท่าไหร่ล่ะ5.95บาทตอบเลยแนวนี้นะครับนะจะก,กลับมาปิดต่ำมตรงนี้ครับสำหรับ บีซีเวิรนะครับตัวนี้ก็ค่อนข้างจะดูแข็งแรงผิดปกตินะครับนะวอลลุ่มก็ค่อนข้างจะแข็งแกร่งเหมือนกันนะครับสำหรับบีซีเวิรเนาะอ่าเอเนียร์ครับนอสอีสลาเบิร์ดนะครับตัวนี้อ่าทะลุมาแล้วนะครับเหมือนเมื่อวานเราจะคุยถึงหุ้นตัวนี้กันด้วยแหละนะครับนะก็บอกว่าแนวต้านแรกที่บริเวณ2บาท10บตังค์นะครับผ่านได้ขึ้นมานะครับนะก็จะเป็นการยกกรอบเลยนะครับโซนเนี้ยนะครับก้อนนี้ทั้งก้อนเนี่ยครับนะ ก็จะยกความสูงเนี่ยขึ้นมาด้านบนนะตรงนี้เลยนะครับนะเห็นไหมครับอยู่ที่บริเวณ2บาท50นะครับนะหรือ10สลึงนั่นเองงั้นสั้นๆเลยนะครับ2บาท10ตังค์อยากกลับมาปิดต่ำกว่าตรงนี้นะครับสำหรับ North East Rubber นะครับนะรวมก็ดีขึ้นเนาะอ่าคุณที่มีการรีเควสกันบ้างครับ l h f g นะอันนี้ก็เป็นคนที่ได้รางวัลไปในเทปนี้ด้วยนะครับนะไม่มีด้วยนะครับอ่ะไม่มีก็ทำเลยนะครับ LHF G นะครับนะ L.H.Financial Group นะครับนะก็ขึ้นมาแบบจุดพุเลยนะครับไม่มียอ่อเลยนะครับตอนขึ้นเนาะตัวน,นี้ก็มีมุมตีอยู่2มุมนะครับนะ ตรงนี้เนาะอ่ะโอเคครับผมแถวนี้เนาะอีกหนึ่งเส้นเนาะโอเคก็ผ่านหมดเนาะ แนวรับแรกที่100่นะครับบาทสาตังก็ผ่านขึ้นมาได้นะให้หมายถึงว่าไม่ใช่ผ่านหมายว่าลงมาแล้วก็รับอยู่นะแล้วก็แนวต้านแรกที่ค่อนข้างจะหินพอสมควรนะครับ1บาทสีตังก็ยังผ่านขึ้นมาได้อีกนะครับนะกก็โอเคนะก็ต้องถือว่าไม่ธรรมดานะครับงั้นสั้นๆง่ายๆสำหรับพุ้นตัวนี้เลยนะครับนะบาท44ตรงนี้นะครับนายะกลับมาปิดตามกว่าตรงนี้อีกนะครับนะางั้นก็ดูครับอาจจะเป็นโซนนี้ครับทุกคนครับมัดเป็นซักโซนแนวรับ ยืดยักเนาะงั้นบาท44บาท42คือแนวรับของทรงนี้นะครับถามไปได้ไกลแค่ไหนยังตอบยากมากเพราะว่ามันยังจุดพลุขึ้นมาตลอดแบบเส้นเดียวไม่มีพักเลยทําให้เราไม่สามารถจะวัดได้ว่าจะไป<ม>อ๋อเจอละก็ตรงนี้ไง next level นะครับบาท50ตังค์นะครับ6สลึงนั่นแหละนะครับนะก็จะเป็นแนวต้านถัดไปของทรงนี้ใกล้แล้วแหละนะก็แข็งเหมือนกันนะครับบาท50ตังค์เนาะ LHF l h f g ผมพิมพ์ผนะิดเนาะ l h f g PSL ครับเป็นยังไงกันบ้าง P s h a r e Shipping นะครับนะก็เราให้ไว้นะครับนะถ้ามีสัญญารีบาวก็จะรีบาวได้ไม่เกินตรงนี้เราให้ไว้เนาะแต่มันลงมาก่อนเนาะทำท่าจะเด้งกลับอีกแล้วนะครับนะเออนะ9ท40ถึง 10บาทนะครับคือแนวต้านของทรงนี้แล้วกันนะครับเก้าบาท40บถึง10บาทนะสำหรับ PSL ครับ Pch Shipping ครับ KKP ครับเกียรติน,นะ ธนาคารเกียรตินาคินนะครับนะก็โซนแนวรับมี2โซนนะครับนะอันแรกคือ64บาทถึง65บาท2สลึงนะครับลงมาแล้วก็เด้งขึ้นไปได้แล้วตอนนี้ก็ขึ้นไปฮิตแนวต้านด้านบนนะครับ68บาทถึง69บาท3สลึงนะครับซึ่งการที่แนวต้านในรอบนี้ครั้งแรกเนี่ยทำท่าจะไม่ผ่านนะครับณตนะรงนี้นะครับงั้นก็ดูแล้วกันสั้นๆตอนนี้เข้ามาแกว่งในโซนนี้แล้วนะครับงั้นตอบง่ายๆสั้นๆเลย68บาทห้ามกลับมาปิดต่ังค์ตรงนี้ครับสำหรับธนาคารเกียรตินาคินเนาะ68บาทเนาะ JWD นะครับนะ Info Logistics อืมตรงนี้ก็โอ้โหพอฮิตแนวรับปุ๊บนี่ดีดแบบดีดเป็นม้าเลยนะครับตรงนี้เห็นไหมครับ100%้ยรนนะครับหลุดมาพลวดแล้วเด้งกลับขึ้นมาได้นะตรงนี้สัญญาณเวอร์ซอลเกิดเลยนะครับนะเกิดเลยนะครับแล้วใช้โลเ low d e เก n น exit นะครับนะก็เด้งขึ้นมาค่อนข้างไกลเลยนะโอ้โหนะต,นตีวิ่งมตีหลุด ดาวเทนไลน์ไหมเออนะอ้โหให้แต่นี้ระวังเสี่ยงนิดหนึ่งนะครับนะเบรกขึ้นไปแล้วดันหลุดตรงนี้ขึ้นมาได้นะครับนะก็ลองดูครับมันมีตรงนี้อีกหนึ่งเส้นเนาะเห็นไหมครับไฮนี hi ้ไฮนี้ตึกแล้วก็ไฮตรงนี้บอดี Body ้ ni, ตรงนี้นะครับงี้งั้นแนวรับของทรงนี้ก็ไม่ยากครับจะอยู่ที่ตรงนี้แหละนะครับนั่นแปลว่า JWD Info Logistics นะครับจะแดงแดงตากนี้ไม่ได้แล้วนะครับต้องเขียวขึ้นเท่านั้นนะครับนะก็ตรงนี้เป็นโซนแนวรับแล้วกันนะก็มองดูว่าตรงนี้เป็นราคาที่ Risk Reward ค่อนข้างคุ้มค่าถ้าหลุดนี้แสดงว่าสัญญาณ fall นะ JWD จะพักลงค่อนข้างแรงนะครับงั้นตอนนี้ก็ดูแล้วกันนะ,ะว่าอ่าโลเดิมอยู่ที่โัทีครับโลที่ไม่ควรจะหลุดเลยคือบริเวณอเจ็บาทสามสางค์ครับสำหรับ JWD Info Logistics ครับนะ อืมโอเคเซฟไว้หน่อยครับ S P R C ครับอ่ะโอเคตัวนี้ก็เป็นตัวที่ จะว่าไปก็ตีไม่ค่อยสวยเท่าไหร่สำหรับตัวนี้เนาะแต่ก็ไม่มีมุมให้ตีแล้วนะครับนะแล้กวก็มุมมันก็หมดแล้วเหมือนกันนะครับนะเว้นแต่มาตีระยะใกล้แทนนะครับนะอย่างเช่นนะครับจริงๆนี้ก็แปบ๊บหนึ่งนะฮะตรงนี้ครับนะเค 100นะครับเป็นยังไงบ้างโอเคใช้ได้นะครับ2 6 1ร้โอเคมีความพยายามจะเกิดสัญญารีบาวใช้ได้นะครับไหนะอ,อันก็สี่ร้อยหก็ดจุดนั่นเองนะแต่นี่มันเป็นรูปเล็กนะครับทุกคนนะหลายคนสงสัยเออทำไมอาจารย์มันไม่จบที่2 6 1หกเอะอาจารย์คำตอบคือมันตีรูปที่เล็กมากๆนะครับนะแล้วมันไม่ใช่ส่งที่ดูภาพรวมของขาลงในชุดนี้นะครับนะเราเอาแค่โซนสุดท้ายนะครับนะงั้นตรงเนี้ย ดูเป็นโซนแล้วกันนะครับคล้ายๆกับตีแบบทำเฟรม120นาทีในตัวเซตอะอารมณ์ประมาณนั้นนะครับตีใกล้ๆสั้นๆน,นะครับนะงั้นตอนนี้ก็ดูแล้วกันว่าทรงของมันเนี่ย อาจจะเอาขยับบางช่วงออกไปเนาะจะ,จะได้ไม่จะได้ไม่ลายตามากนะครับงั้นก็แนวต้าน ตอบเลยง่าย,ายๆสั้นๆครับ11บาท2สลึงกับ12บาทกลมๆนี่คือโซนแนวต้านซึ่งจะตรงกับตำแหน่งบริเวณนี้ที่มันมีการยึกๆย,ยักมาด้วยนะครับนะก็อันนี้แหละนะครับโซนแนวรับแนวต้านของ sprc นาะนต้านที่บริเวณ11บาท2สลึงครับกับ12บาทส่วนแนวรับอยู่ที่บริเวณ9บาท4 0บถึง8บาท90ค่อนข้างจะลึกนะแสดงว่าไม่ใช่จังหวะที่เราจะ follow มาแล้วนะครับถ้าจะซื้อก็ต้องรอให้ผ่านแนวต้านไปก่อนแล้วก็ไปเล่นโซนแนวต้านชุดต่อๆไปนะครับอันนี้คือ sprc ครับผมนะเอาละทุกคนครับ สรุปกันสักนิดหนึ่งครับเซ็นต์เด็กนะครับนะโดยรวมๆนะครับในรอบระยะเวลาหนึ่งปีนะก็อยู่ในชงเอ่อใน,ใน,ใ,นในทรงของภาพของขาลงอยู่นะครับนะ่ะตอนนี้ก็มีสัญญาณเทคนิคอลรีบาวเกิดขึ้นมานะครับนะเทคนิคอลรีบาวก็อาจจะไปได้ไกลได้แรงไปแล้วจุดนะครับนะก็แล้วแต่มันจะไปไกลแค่ไหนก็ช่างมันนะครับหนะ้าที่เราก็คือเข้าเกณฑ์ซื้อมาแล้วก็ซื้อนะครับนะตอนนี้เราก็รอจังหวะที่เราจะขายเข้าเกณฑ์ขายนะซึ่งมองว่า การพักฐานในระยะใกล้ๆนี่น่าจะใกล้เข้ามาแล้วนะครับวันนี้วอลุ่มก็ค่อนข้างหดไปด้วยนะครับเทคกันอยู่แค่3 0,000ืล้านเองนะครับนะไม่รู้ไปเที่ยวตุ้จริงกันอยู่หรือเปล่านะครับนะก็ถือว่าเป็นการที่วอลุ่มหายออกจากตลาดไปค่อนข้างจะเยอะนะครับนะเกือบเกือบเกือบห้าสบเปอ่ะที่หายออกไปนะครับนะงั้นก็ระมัดระวังสักนิดหนึ่งนะครับนะเซ็ตก็มาถึงแนวต้านที่สําคัญแล้วด้วยห6ึ0งหกหกศูนย์หกเจ็ดศูนย์แถวๆนี้แหละนะครับนะเตรียมตัวแล้วนะครับงั้นก็ใครที่ฟังอยู่ตรงนี้ก็ รอจังหวะด,ดีๆอย่าเพิ่งรีบไปไล่ราคาตอนนี้นะครับนะรอจังหวะการย่อก่อนนะครับผมติดตามขัมน์่ี้ทุกวันครับพบกันใหม่ในวันถัดไปสวัสดีครับ